วันนี้ขออนุญาตที่จะพูดนะครับแต่ขอพูดไว้ก่อนว่าวันนี้ที่ผมจะพูดไม่มีเรื่องการเมืองหรือเรื่องอื่นเข้ามาแทรกซ้อนหรือว่ามีใครมาจ้างผมหรือใครเอาเงินมาให้ผมไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องนั้นแม้แต่หนึ่งสลึงนะครับวันนี้อยากจะพูดด้วยตัวเองและหัวใจกับพี่ๆน้องๆผมนะครับอยากจะพูดด้วยหัวใจและพี่ๆน้องๆผมการเมืองไม่เกี่ยวใครจะได้จะเสียใครจะเป็นยังไงผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้เข้าไปยุ่งแต่ผมจะยุ่งในกรณีที่คนใดก็แล้วแต่มาจากช่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พวกเราเคารพนับถือนะครับซึ่งตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเรามานะครับตั้งแต่บรรพบุรุษเรามาพวกเรารักกันทุกคนพี่น้องผมนะครับพี่น้องผมทุกคนรักในหลวงนะครับพี่น้องผมทุกคนรักในหลวงนะครับทุกคนรักในหลวงฝากนะครับขออนุญาตฝากถึงคนที่จากช่วงหรือคนที่อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะคุณธนาธรคุณช่อคุณปิยบุตรนะครับถ้าท่านอยู่ข้างหลังท่านออกมาเลยครับออกมาเจอกับผมเลยนะครับผมชื่อเล็กสวภาคนะครับอายุก็มากแล้วจะเสียชีวิตก็คงไม่เป็นไรแล้วเพราะอายุมากขนาดนี้มันก็อยู่มาเกินกำไรนะครับอายุได้กำไรละโดยปกติแล้วผมไม่เคยออกมาพูดหรือก้าวร้าวกับใครใดทั้งสิ้นนะครับผมลงคลิปไปหรือลงโพสต์ไปแต่ผมไม่เคยโต้แย้งแม้แต่มีใครเข้ามาโจมตีเรื่องผมกล่าวรักพระมหากษัตริย์ของผมก็ไม่เคยโต้ตอบผมรับฟังความคิดเห็นทุกครั้งทุกโอกาสผมถือว่าคนไทยแตกแยกกันไม่ได้นะครับเพราะอนาคตต่อไปมันจะเป็นไปตามบริบทของมันที่มันจะเกิดนะครับแต่นับวันยิ่งมากขึ้นยิ่งหนักขึ้นถ้าคุณธนาธรนะครับคุณช่อคุณปิยบุตรถ้าคุณคิดจะแยกแผ่นดินถ้าคุณแน่นะครับคุณแน่จริงๆเลยนะครับอย่าซุกอยู่ข้างหลังออกมาเจอกับผมชื่อเล็กสอภาคหรือพี่น้องผมไม่ได้เลือกกันเลยครับคนใดคนหนึ่งคุณเลือกกันเลยคุณชอบคนไหนคุณเลือกกันเลยครับนะครับจะแบบไหนก็ได้จะให้ผมไปหาหรือคุณจะมาหาผมก็ได้นะครับอย่าไปเอาเด็กๆที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่ครับออกมากันตัวเองผมเข้าบ้านลูกสาวผมถามนะครับว่าสลิมผมถามกับลูกสาวว่าสลิมมันคืออะไรลูกสาวผมให้คำตอบไม่ได้ครับเขาไม่รู้คืออะไรแต่ก็พูดกันโดยติดปากอย่าทำอย่างนั้นครับคุณเกิดบนแผ่นดินไทยนะครับโตเป็นแผ่นดินไทยได้เรียนต่างประเทศเพราะเงินจากทางบ้านเงินจากคนไทยนะครับที่ส่งให้คุณเรียนเงินกับคุณพ่อคุณแม่คุณนะครับแต่คุณกลับมาทำร้ายประเทศไทยโดยที่ทำร้ายไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านไม่มีสิทธินะครับที่จะมาแก้ตัวหรือจะมาพูดจะมาอะไรทั้งสิ้นท่านไม่ได้ทำเลยแล้วพวกเราคนไทยจะอยู่กันยังไงจะอยู่กันได้คุณร่ำรวยมาขนาดนี้คุณมีเงินขนาดนี้คุณจ้างคนเนี่ยมาฆ่าพวกผมทั้งหมดก็ทำได้นะครับแต่คุณไปทำร้ายกับเด็กๆที่เขาไม่รู้เรื่องอินโนเวย์อะไรเลยนะครับไปปั่นเขาจนแม้แต่บ้านผมเองลูกสาวผมเองยังเข้าใจตามคุณเลยแต่พอผมถามลูกสาวอธิบายให้ฟังไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรเหตุผลคืออะไรเขาไม่มีเหตุผลตอบคุณเวลาคุณจะบอกใครที่จะอะไรคุณเอาเหตุผลพูดด้วยอย่าใช้แต่คำพูดวาทศิลป์ของคุณนะครับอย่าใช้อย่างนั้นอย่าใช้อย่างนั้นคุณแน่จริงๆคุณถือว่าคุณจะแยกแผ่นดินจริงๆมาแยกกับพวกผมก่อนนะครับมาก่อนมาเลยให้นัดมาหรือจะให้ไปหาให้คุณส่งซิกคุณบอกมาคำเดียวผมจะไปหาคุณที่บ้านผมจะไปหาคุณที่บ้านเองนะครับแล้วลองดูที่ถ้าเขาไปหาคุณที่บ้านแล้วบ้านคุณถูกล้อมบ้างเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไง
คุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าบ้านคุณถูกล้อมบ้านคุณลองไปคิดดูนะครับคุณเที่ยวเกณฑ์คนมาถึงจะถึงวัดพระแก้วถึงขนาดจะทำลายพระราชวังมันค่อนข้างจะโหดร้ายไปนะคุณเกิดเมืองไทยคุณมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะไปหมดร่ำรวยมหาศาลเกิดจากคนไทยแท้ๆเลยจากหยาดเหงื่อของคนไทยที่ไปซื้อของของคุณแต่อยู่ๆวันหนึ่งคุณกลับมาทำร้ายคนไทยมันยังไงกันเจอกับผมไหมคุณธนาธรเมื่อไหร่ก็ได้บอกมาผมชื่อเล็กสาวภาคหาตัวไม่ยากเพราะผมเปิดเผยผมไม่ปิดบังนะผมไม่ได้ปิดบังผมเปิดเผยคุณปิยบุตรเอาไหมผมจะหาคู่ตบให้เพราะคุณเป็นผู้ชายเดี๋ยวมาหาผู้หญิงไม่ตบกับคุณก็ได้เอาไหมหรือคุณธนาธรก็ได้เอาหรือไม่แบ่งภาคกันไปเลยไหมครับถ้าใจถึงจริงต้องรู้อย่างนี้ถ้าใจถึงจริงอย่าแอบอยู่ข้างหลังอย่าไปทำร้ายประเทศด้วยการที่เอาเด็กที่เขาไม่รู้เรื่องนะครับมาสร้างปัญหาโดยเฉพาะอะไรนะคุณไผ่และไผ่ดาวนี่แหละไผ่ดาวโจรไอ้ไผ่ดาวนี่แหละไม่รู้นามคุณดาวโจรกล้าหน่อยนะกล้าหน่อยนะครับกล้าหน่อยออกตัวออกมากล้าหน่อยมาแถวฝั่งทนเนี่ยนะกล้าหน่อยที่ไปออกโซเชียลผมก็ขอตำหนินะครับโทรทัศน์บางช่องผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาโจรมาคุยกับคนได้ยังไงเอามาสัมภาษณ์ต่อหน้ากันอีกคนหนึ่งทำร้ายให้ร้ายพระมหากษัตริย์อีกคนหนึ่งมาแก้ต่างไปให้พระมหากษัตริย์คุณเป็นโทรทัศน์ได้ยังไงถึงเอามาทำอย่างนั้นได้คุณต้องไม่เชิญพวกอย่างนี้ออกมามาสร้างปัญหามาต่อเติมให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาพวกอย่างนี้คุณไปเชิญมาได้ยังไงพวกที่มานั่งอธิบายเหตุและผลว่าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญอันนี้ผมไม่เกี่ยวแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ข้อที่3นะครับที่จะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่ายังไงครับช่วยตอบหน่อยปฏิรูปอะไรสถาบันพระมหากษัตริย์เขาไม่ได้ไปยุ่งกับการเมืองเขาไม่ได้ไปเกี่ยวกับการเมืองจะไปที่รูปยังไงผมถามคุณหน่อยคุณเอาเรื่องโจมตีเอาแต่ละเรื่องส่วนตัวของสถาบันมาโจมตีพวกคุณไม่มีกิเลสบ้างเลยเหรอแต่ละคนน่ะไม่เคยทำผิดเลยเหรอไม่มีกิเลสเลยเหรอคุณยกกิเลสของแต่ละคนมาโจมตีพวกคุณไม่มีกิเลสเลยเหรอคุณไม่เคยนอนกับเมียชาวบ้านเลยเหรอคุณไม่เคยนอนกับผู้หญิงคนอื่นเลยเหรอในชีวิตของคุณน่ะคุณไม่เคยนอนกับคนที่ไม่ใช่เมียคุณเลยเหรอช่วยตอบหน่อยนะครับอย่าเอาเรื่องอย่างนี้มาสิจะโจมตีใครเอาเรื่องที่สถาบันบ้านเมืองทำเสียหายแต่ท่านเคยไปทำอะไรในหลวงเรารอ9นะครับท่านครองราชตั้งแต่29ปีท่านเสียชีวิตลงไปกี่ปีครับที่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเราเนี่ยรอสิบท่านขึ้นครองราชมากี่ปี 2-3 ปีคุณโจมตีแล้วและที่รอสิบท่านเดินตามในหลวงรอ9เนี่ยไปช่วยทำประโยชน์ตามป่าตามเขาเนี่ยทำไมพวกคุณไม่หยิบขึ้นมาพูดทำไมไม่หยิบขึ้นมาพูดมาโจมตีตอนท่านที่อายุมากแล้วท่านอายุจะ70แล้วคุณมาโจมตีตอนนี้เพื่ออะไรทำไมคุณไม่ปล่อยให้เป็นบริบทของมันในอนาคตทุกอย่างมันเป็นไปตามบริบทและทุกคนต้องเดินไปตามเส้นทางอย่างนั้นทุกคนนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่พวกคุณต้องการอะไรเงินพวกคุณก็มีแล้วอะไรทุกอย่างพวกคุณก็มีแล้วคุณไปเรียนต่างประเทศกันได้อะไรกันได้เพราะพ่อแม่ของคุณส่งไปไม่ใช่หรอผมก็เคยเรียนต่างประเทศผมยังไม่เคยด่าประเทศเราเลยผมภูมิใจที่เป็นคนไทยผมเคยไปชกมวยกับต่างประเทศตอนผมเป็นนักเรียนไทยผมใช้ศิลปะมวยไทยต่อยกับเขาผมก็มั่นใจในความเป็นไทยแต่พวกคุณทำไมเกลียดคนไทยเนาะผมเพิ่งดูคลิปเมื่อไม่กี่วันนี้โดยเฉพาะคุณธนาธรพูดออกมาได้ยังไงป้าอาลุงอะไรไม่ต้องเรียกกันแล้วให้เรียกเขาว่าคุณเฉยๆมันถึงจะเทียบเท่าโอ้อยากถามคุณเกิดประเทศไทยเหรอนี่คนไทยเขาทำกันเหรอคุณอยากเจอใครคุณบอกเลยเดี๋ยวผมจะไปหาคือนี่เมื่อคุณไม่รู้เรื่องแล้วคุณไม่ต้องการกันเลยเนี่ยเอาไหมเนี่ยคนนี้ก็ได้
มีช้างใหญ่เป็นแอลโอรสนะครับเขาเกย์ๆกันแต่เขาไม่เคยทำร้ายประเทศไทยนะครับเขาไม่เคยทำร้ายประเทศไทยเขาเกย์ๆกันนะครับแต่เขาไม่เคยทำร้ายประเทศไทยไม่เคยที่จะใส่ร้ายพระมหากษัตริย์นะครับยังไงเขาจะติดคุกเขาจะอะไรแต่เขาก็จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์พวกคุณเข้าไปในเรือนจำถ้าพวกเราพวกผมคิดไม่ดีไม่แรงคุณพวกคุณไม่มีรอดนะไม่มีรอดในเรือนจำแต่เราคิดเราคนไทยด้วยกันเราไม่ควรจะทำอย่างนั้นเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจคุณธนาธรนะเปลี่ยนใจเสียไม่เหมาะเลยคุณไม่อายลูกคุณบ้างเหรอหรือคุณสอนลูกให้คุณเป็นหนีด้วยถ้าคุณคิดว่าโอ้ยไอ้พวกนี้มันฝั่งตรงข้ามต้องจัดการมันมาเร็วๆอย่ารอมาเร็วๆอย่ารอและผมขอเตือนเลยนะครับนะครับที่ว่าทัวลงอะทัวลงอะพวกทัวน่ะมันมาจากใครก็มาจากกลุ่มคุณทั้งนั้นบางคนก็อ้างว่าเป็นอย่างนั้นอ้างว่าเป็นอย่างนี้ทุกคนพอตำหนิคุณคุณกลับให้คนมาถล่มด่านี่แหละที่คุณเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ใช่คุณใจไม่นักเลงรู้ไหมใจคุณไม่นักเลงพอเลยใจต้องนักเลงผมชีวิตผมเกิดมาผมไม่เคยรังแกคนที่ด้อยโอกาสกว่านะครับผมไม่รังแกคนที่ด้อยโอกาสกว่าแต่ผมอยากจะสู้คนที่ใหญ่กว่าผมคุณยังใหญ่กว่าผมตอนนี้ลองกันหน่อยไหมนะคุณธนาธรนัดมาที่ไหนก็ได้นะครับนัดมาที่ไหนก็ได้ให้นัดมาผมจะไปนะครับนัดมาอะไรจะเกิดขึ้นช่างมันแต่คุณกับผมนัดมาเลยครับเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนให้บอกมาอย่าบ่ายเบียงไม่ต้องหลบอย่าเป็นนักเลงใจถึงอย่าเป็นผู้เปลี่ยนประเทศเราบอกมาผมไม่เปลี่ยนผมรักพระเจ้าอยู่หัวของผมผมไม่ยุ่งเรื่องการเมืองของคุณคุณจะไปด่าใครจะไปแตะรัฐบาลจะไปแตะใครผมไม่เกี่ยวแต่อย่าแตะพระมหากษัตริย์นะครับอย่าแตะพระมหากษัตริย์ผมยังไม่รู้เลยในวันหนึ่งผมเดินผ่านคุณเดี๋ยวผมจะอะไรจะเกิดขึ้นผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าผมจะทนไหวหรือไม่ผมยังไม่รู้เลยแต่เห็นคุณจะเดินฉุยฉายเดินบอกชาวบ้านทีชาวบ้านทีพอเดินไปแต่ละกลุ่มคุณก็พูดแต่เรื่องงบประมาณอย่างนั้นงบประมาณอย่างนี้ทำไมคุณไม่พูดไอ้พวกทุจริตบ้างที่โกงชาติโกงเมืองไปเนี่ยไม่พูดเอาละผมไม่กล่าวผมไม่พูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าผมจะพูดถึงเรื่องเดียวเรื่องที่ผมข้องใจเนี่ยเรื่องพระมหากษัตริย์ที่คุณโจมตีอยู่เนี่ยคุณจะอ้างนะอ้างกับคุณไม่รู้เรื่องอ้างได้ว่าไม่รู้เรื่องผมไม่ได้พูดถึงสถาบันผมเพียงอยากปฏิรูปให้สถาบันยั่งยืนคุณโกหกคุณใจไม่นักเลงพอนะครับคุณจะโจมตีคุณพูดมาชัดๆตรงๆไม่ต้องไปให้คนอื่นเขาทำนักเลงเขาไม่ทำอย่างนั้นกันคุณมีเงินขนาดโอ้โหเนี่ยพวกผมนั่งตรงเนี้ยผมว่าส้วมบ้านของผมเนี่ยยังบ้านพวกผมทั้งหมดเนี่ยยังสู้ส้วมบ้านคุณไม่ได้หรอมั้งถ้ารวมกันแล้วเนี่ยในราคาของมันเนี่ยอย่าบ่ายเบียงนัดมาเลยครับคุณธนาธรนัดมาเลยเมื่อไหร่ก็ได้กับผมเนี่ยเลขสองภาคง่ายๆเลยครับคือไปกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับไม่ผมก็คุณไปเลยผมอายุ60กว่าแล้วไม่เป็นไรละใช้ชีวิตคุ้มแล้วแต่ขอปกป้องสถาบันสักครั้งนะครับเอาไปเลยเมื่อไหร่ก็ได้เอาลองคุยคุณหนุ่ยบ้างก็ได้เอาลองคุยหน่อยบางเชิญก่อนพี่เอาเลยคุยเลยไม่ต้องเกรงคุยเลยผมก็ไม่มีอะไรก็ไม่ชอบความรุนแรงนะครับไม่ชอบแต่ไม่ชอบธนาธรทำตัวแบบนี้ไม่ชอบที่กล้าเอ่ยชื่อธนาธรเพราะพวกเรารู้กันอยู่ลึกเรารู้กันอยู่เขากล้าเปิดตัวเนี่ยเขาไม่กล้าชนเขากล้าเก่งแต่คำพูดแต่ใจไม่มีอะไรฉะนั้นผมวันนี้เลยกล้าพี่เล็กนี่ไม่เคยนะครับไม่เคยแบบนี้นะนี่สุดแล้วของธนาธรที่ทนไม่ไหวแล้วธนาธรเกินไปนะถ้าให้พวกผมเรียกผมเรียกธนาธรอีแอนนะจะขอโทษจะรับได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ถ้าพวกผมจะเรียกก็ประเภทอีแอบกล้ามาก็มากับพี่เล็กถ้าพี่เล็กพวกผมก็ได้คนไหนก็ได้
พวกผมไม่ใช่นักเลงพวกผมทำมาหากินแต่ไม่ชอบที่มาก้าวก่ายสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิรูปของคุณอะไรสิบข้อผมบอกให้ไม่ได้เรื่องแค่ข้อนึงคุณจะล้มล้างสถาบันปฏิรูปสถาบันได้ก็แต่เมื่อไม่มีพวกผมอยู่แล้วฉะนั้นธนาธรคุณก็ปากดีก็เตรียมตัวไว้เจอกันเมื่อไหร่ก็ผมไม่ใช่นักเลงนะแต่ขอให้เจอแล้วอย่าหนีอย่ากะอย่าปากดีเก่งแอบไปพูดคนนู้นฝากคนนี้มาทีคนนู้นมาทีเนี่ยวันเนี้ยพี่เล็กเปิดตัวผมก็อยู่กับพี่เล็กผมก็พี่เล็กเป็นอะไรผมก็เป็นตามพี่เล็กผมก็นอนข้างพี่เล็กฉะนั้นธนาธรคิดดูดีๆเยาวชนของชาติอย่าไปมอมเมาเขามากสงสารเขาผ้าขี้ริ้วผ้าขาวจะให้เป็นผ้าขี้ริ้วเพราะคุณน่ะธนาธรผมมีเยอะแต่ไม่อยากพูดครับเพราะเกรงใจพี่เล็กเขาหลายๆคนอยากระบายนะบางหน่อยตามนั้นเลยตามนั้นเลยก็เอางี้นะครับ ผมถามคุณธนาธรคำหนึ่งนะครับบ้านสองหลังอยู่ติดกันเลยครับเรามีลูกตัวเล็กๆนะครับและลูกเราสองหลังเนี่ยบ้านสองหลังเนี่ยไม่สามารถเล่นด้วยกันได้เนี่ยเพราะต่างความคิดต่างความคิดเห็นพ่อคนนี้ไม่ถูกกับแม่คนนั้นแม่คนนั้นไม่ถูกบ้างแล้วห้ามลูกไม่ให้เล่นกันแล้วคุณคิดว่ามันเป็นความสุขของโลกเหรอความสุขของชาติเหรอที่คุณทำเนี่ยคุณมีเงินเนี่ยทำไมไม่ทำอย่างอื่นคุณทำได้อย่างที่ผมทำไหมผมไม่ได้อยากจะโอ้อวดหรืออะไรนะผมจนมากแต่ผมไปมาแล้ว30วันเรือนจำเอายาไปให้คนป่วยเขากินรักษาน้องที่เขาป่วยนะครับไปให้กำลังใจน้องสิ่งที่ถูกต้องทำไมคุณไม่ทำคุณจะแยกแผ่นดินแยกแผ่นดินคุณคิดได้ยังไงอะคุณคิดได้ยังไงชีวิตของคุณเคยสักครั้งไหมผมถามคุณเนี่ยคุณเข้าไปในเรือนจำเนี่ยเอายาไปให้น้องกินเนี่ยคุณเคยสักครั้งไหมโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์อะไรเลยคุณเคยสักครั้งไหมผมถามแค่นั้นแต่นี่คุณไปยุยงส่งเสริมไปปั่นเขาอยู่ข้างหลังคุณจะมีเงินเยอะเท่าไหร่อ่ะตายไปก็ใช้ไม่ได้ผมก็ไม่มีเงินเยอะถึงมีผมก็ใช้ไม่ได้เมื่อผมตายไปผมมุสลิมนะครับตายไปก็24ชั่วโมงก็ไปฝังแล้วชื่อผมก็หายไปแล้วผมไม่ต้องการชื่อเสียงแต่คุณอย่าลืมนะลูกหลานของคุณน่ะถ้าคุณทำผิดพลาดไปครั้งนี้ลูกหลานของคุณน่ะจะต้องถูกกลด่าไปถึงกี่ชาติคุณต้องคิดให้รอบคอบมันไม่สายนะมันไม่สายถ้าคุณยังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยกลับมาจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้หยุดเจ้พาครอบครัวไปพักผ่อนไปเที่ยวให้มีความสุขในประเทศไทยคุณมีความสุขไหมล่ะตอนนี้คุณเดินไปไหนฝั่งสนับสนุนคุณมีฝั่งต่อต้านเขาก็ตามด่าคุณคุณมีความสุขไหมคุณเคยเที่ยวพัทยาไปนั่งสบายสบายริมทะเลกับลูกกับครอบครัวเดี๋ยวนี้คุณทำได้หรือไม่พอคุณไม่นั่งตรงไหนก็มีคนมายืนด่าคุณว่าล้มสถาบันคุณมีความสุขไหมบ้านเราเคยยิ้มกันคุณสอนแม่คนยิ้มคุณหาคนยิ้มเนี่ยเป็นคนไม่มีความคิดเป็นคนที่ซ่าๆเอาอะไรมาคิดธนาธรคุณสะดวกเมื่อไหร่หรือว่าคุณพร้อมเมื่อไหร่เจอกับผมสักทีเถอะนะวิงวอนละสักทีเถอะนะผมอยากเจอคุณเหลือเกินนะแล้วเราก็ล้มหายตายจากกันไปข้างนึงเลยมันจะได้หมดเรื่องหมดราวได้ทีนะครับผมอายุมากแล้วไม่รู้จะอยู่ทำไมนะครับไม่ต้องจ้างคนมายิงผมหรอกไม่ต้องมาลอบกัดมาเลยตรงๆเลยนะครับถ้าผมจะทำอย่างคุณผมก็ทำได้นะครับคุณเดินๆผมก็ใส่คุณได้เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะถ้าถามคนก็ถามผมว่าเป็นนักเลงไหมผมเนี่ยนักเลงแต่ผมไม่ใช่นักเลงเกเรผมมีแต่ห้ามไม่ให้คนทะเลาะกันพี่น้องในย่านๆเขามีปัญหาผมไปไก่เกลี่ยให้เขาดีกันให้เขารักกันผมทำแทบตายเหนื่อยแทบตายแต่คุณกลับมาแยกให้คนทะเลาะกันแบ่งแย่งชาติแบ่งแย่งประเทศเพื่ออะไรเพื่ออะไรเงินคุณก็มีตอนนี้คุณเข้าไปดูหนังโรงหนังนี่คุณมีความสุขไหมไอ้ข้างๆเห็นคุณก็โอ้โหอะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั่งข้างๆคนรักคุณอาจจะมีนะแต่ผมเชื่อเริ่มน้อยลงน้อยลงแล้วนะเพราะคุณไปจากช่วงสถาบันที่คนเขารัก
ทีมพี่ชูวัชเวกบวกหนึ่งบวกดูไอ้คนก็ไปจับช่วงคนที่เขารักแต่ผมฝากไปเลยธนาธรผมไม่เรียกคุณแล้วนะมาเจอกับผมหน่อยเมื่อไหร่ก็ได้ให้บอกมาคุณอยู่ตรงไหนมุมไหนของประเทศไทยให้บอกมาผมจะไปแต่อย่าหนีผมนะอย่าหนีผมผมขอแค่นั้นหนีพี่นะอย่าหนีให้คุณจัดคนรอไว้เลยเท่าไหร่ก็ได้ผมจะไปนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณทำประเทศไทยแยกได้คุณข้ามพวกผมไม่ได้เลยเนี่ยเอาเนี่ยช้างใหญ่ก็ได้อะเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมไหมช้างนะช้างพร้อมไหมพร้อมแอลพร้อมไหมครับพร้อมครับทุกคนนะครับยอมตายนะครับชูวัชเวกยอมตายเพื่อชาติทุกคนยอมตายเพื่อชาติครับอะไรชูวัชเวกพร้อมฝั่งทนพร้อมลูกน้องทุกคนพร้อมหมดป๋าชูวัชเวกนะครับไลน์เข้ามาบอกว่าพร้อมที่จะเอาด้วยกันจะตายด้วยกันนะครับเพราะเขาคือคนไทยเขาคือคนไทยที่เขารักชาติพวกผมไม่มีอะไรเสียแต่คุณทำอย่างนี้ชาติบ้านเมืองเละหมดเลยตั้งแต่มีชาติมาเนี่ยผมเกิดมาปีนี้ผมอายุ62ปีผมยังไม่เคยใครไม่เคยเห็นใครเลยเนี่ยที่ทำร้ายประเทศไทยได้เท่าคุณทำไมคุณมีเงินขนาดนั้นและทำไมคุณไม่พาภรรยาเนี่ยพาลูกไปเที่ยวแถวยุโรปไปอยู่ในหิมะไปนอนในสถานที่ที่คนอื่นเขาไม่เคยไปนะพวกผมยังไม่มีปัญญาไปอย่างนั้นทำไมคุณไม่ทำอย่างนั้นคุณดีแต่ไปอยู่ในวอลลุ่มของคุณจัดชุดทำลายคนจัดชุดด่าคนเดี๋ยวผมรายงานนี้สดเสร็จกระดุนเดี๋ยวจะมีทัวร์ลงมาเป็นขบวนเลยมากันอย่างใหญ่หลวงเลยผมจะไม่ตอบโต้เลยด่าแล้วครับด่ามาผมถือว่าผมได้ด่าคุณบ้างแล้วนะครับธนาธรเอาทัวร์ลงมาเลยลงมาเยอะๆลงมาเลยผมไม่เกรงเลยลงมาเลยเข้ามาอ่านมาแล้วครับคนนี้ก็ได้ครับคนนี้ก็ได้ครับมาคนนี้มาเข้ามาสองโอรสครับสองโอรสครับมาเลยสองโอรสสองโอรสมาครับมาพร้อมตายได้ไหมพวกเราพร้อมตายเพื่อในหลวงไหมพร้อมไหมพร้อมทุกคนพร้อมตายเพื่อในหลวงครับมาเลยครับนี่หนึ่งครับโอรสครับนะครับทุกคนบางคนก็เกย์นะครับก็เกย์กันมากแต่เขาจงรักภักดีแต่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแต่คุณเป็นคนมีตังมีบริวารมีลูกน้องเยอะแต่ทำไมถึงไม่รักพระมหากษัตริย์ผมไม่เข้าใจธนาธรคุณใหญ่มากเงินเยอะมากผมคนเล็กๆซื้อเล็กสอภาคตัวก็ไม่ใหญ่แต่เจอกับผมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับให้บอกมานัดมาหรือต้องการผมไปหาถึงที่บ้านก็บอกมาแล้วผมจะไปผมสัญญานะครับสัญญาเนี่ยต่อหน้าใครทุกคนนะครับถ้าคุณนัดผมมาเมื่อไหร่ให้ผมไปเจอคุณที่ไหนผมจะไปนะครับแต่อย่าหนีผมแล้วกันนะครับอย่าหนีผมนะคุณต้องกล้าคุณต้องการแบบไหนแบบตายกันแบบไหนให้บอกมาเลยนะครับ ผมจะไปตายกับคุณด้วยผมชื่อเลขสองภาคจำไว้ให้แม่นเลย เดี๋ยวทัวร์จะลงมาเท่าไหร่ลงมาเลยครับ ผมจะไม่ตอบโต้ แต่ผมเกลียดมากที่คนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและพวกทัวร์ทั้งหลายนะครับคุณมีความรู้สึกดีแล้วหรือนะพวกอวตารทั้งหลายที่คุณร่วมกันทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์กับคนที่ก็จงรักภักดีต่อสถาบันคุณมีความสุขเหรอพ่อแม่คุณมีความสุขเหรอที่ทำอย่างนั้นผมอยากจะรู้นะบอกกันมาเลยนะครับทีมผมพร้อมนะครับทีมผมพร้อมผมไม่ได้เกเรผมจะถามว่านักเลงนักเลงแต่นักเลงไม่ใช่นักเลงเกเรผมจะสู้คนที่ใหญ่กว่าผมคือคุณไงบอกมาเมื่อไหร่ก็ได้เอาผมถามพวกเราคำหนึ่งพวกเราพร้อมตายต่อเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่พร้อมไหมพร้อมคนพร้อมครับทุกคนพร้อมคุณจะข้ามในหลวงเราไปได้มาข้ามพวกผมก่อนมาเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ได้ช่วยตอบหน่อยเถอะแหมผมอยากฟังจริงๆเลยจะไปกันเลยจริงผมไปแค่นี้ก็ไม่มากไม่กี่คนเนี่ยแต่เราลองได้ผมไปผมก็ไม่คิดกลับอะไปก็ไม่คิดกลับไปก็ไปจมอยู่ที่นั่นอะจะได้จบที่ทีนะครับยอมครับจบที่ทีจบที่รุ่นผมอะไรจบที่รุ่นนะถูกต้องหรือว่าจบ
จบที่ธนาธรแล้วทุกอย่างจบหรือยังไงต้องชัดเจนนะธนาธรอย่ามาแอบกล้าหนุนเด็กต้องกล้าเปิดตัวด้วยเด็กเดือดร้อนไม่เห็นไปเยี่ยมเด็กเลยอ่ะเด็กติดคุกติดตารางเยี่ยมติดมั้งแบบธนาธรไม่แมนเลยอ่ะผมคนนึงนะครับไม่เคยใช้คำไม่สุภาพกับใครไม่เคยตำหนิใครเลยทางเฟซผมไม่เคยตำหนิใครมีแต่สอนคนให้รักกันแต่ทำไมคุณสอนคนที่เกลียดกันคุณทำเพื่ออะไรบ้านเราธนาธรเราเกิดจากแผ่นดินแม่นะเรามีรอยยิ้มให้กันให้กันคุณให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งคุณก็เฉไปซ้ายเฉไปขวาแต่เบื้องหลังคุณทำอะไรเบื้องหลังคุณทำอะไรคุณดึงศึกเข้าบ้านอย่างเดียวคุณไม่ภูมิใจเลยเหรอคุณเปลี่ยนนามสกุลเลยเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชาติเลยถ้าคุณเยี่ยมประเทศไทยไม่ดีคุณปิยบุตรคุณเรียนฝรั่งเศสผมก็เรียนแต่ผมไม่เรียนฝรั่งเศสผมเรียนอินเดียเรียนอเมริกาคุณบอกประเทศแต่ละประเทศโอ้เสรีผมอยู่อเมริกามา4 ทุ่มก็ใช้เงินไม่ได้ไม่ใช้ที่ไหนปิดหมดแล้วบ้านเมืองเงียบหมดแล้วผมเรียนอินเดียผมร้องไห้ทุกวันอยากกลับบ้านตอนเด็กแต่พวกคุณกลับภูมิใจเหลือเกินเอากฎหมายของประเทศเขามาเทียบกับบ้านเรามันคนละบริบทเลยนะคุณเป็นครูบาอาจารย์คุณไม่คิดบ้างเหรอสอนเด็กยังไงแล้วผลกรรมจำไว้นะพระสยามเทวาธิราชมีจริงในประเทศไทยผมเป็นมุสลิมคนหนึ่งแต่ผมยังเชื่อในสิ่งที่จะต้องปกป้องบ้านเมืองทำดีจะต้องได้ดีถ้าทำชั่วผมไม่รู้นรกมีจริงหรือไม่แต่ทำชั่วจะไม่มีคนจารึกชื่อคุณไว้ในสังคมนี้มีแต่คนกลด่าให้คุณจำคำนี้ไว้และลูกหลานของคุณเนี่ยจะเดินยังไงไม่สายนะถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนใจกลับมาเถอะผมยังเป็นห่วงพวกคุณอยู่เพราะพวกคุณคือคนไทยเหมือนกับผมกลับมาแต่ถ้าคุณไม่กลับคุณจะเจอกับผมเจอกันที่ไหนผมยังไม่รู้จะสภาพยังไงหรือวันดีคืนดีผมจิตใจผมไม่ค่อยสงบผมอาจจะไปเยี่ยมคุณก็เองก็ได้นะครับผมฝากไว้แค่นั้นนะครับฝากแค่นั้นกับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ okay. อย่ากลัวคนที่ทำร้ายประเทศไทยนะครับและผมขอเตือนด้วยนะครับขอให้ข้อคิดพวกทัวร์ทั้งหลายที่จะมาลงนะครับให้คุณคิดสำนึกเสียบ้างว่าที่คุณมาโจมตีคนที่เขารักพระมหากษัตริย์เขารักบ้านรักเมืองอ่ะคุณคิดอะไรกันอยู่อย่าให้เงินมันมาง้างนะถ้าเงินมันมายังง้างเมื่อไหร่เนี่ยความสุขในชาติก็ไม่เกิดนะครับผมขอพูดแค่นี้แหละครับอย่าต้องน้อมผมนะครับมีหมดแล้วครับ2โอรสนะครับ L โอรสช้างใหญ่นะครับแจ็คนะครับทุกคนนะครับ1 2ใหม่นะครับบางมัดนะครับฝั่งทนนะครับหนุยบางแคนะครับและมีอีกมากที่ผมไม่ได้พูดถึงไม่อยากจะกล่าวถึงมันจะเลยเถิดซะไปใหญ่ก็ขอบคุณป๋าชูด้วยนะครับป๋าชูวัสเวกด้วยขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับแล้วก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เราขอขอบคุณครับวันนี้ฝากธนาธรไว้นะเราอาจจะได้เจอกันครับช้าหรือเร็วผมไม่รู้อเมริกาผมไปได้แต่ก็มีอยู่อเมริกาวีซ่าผมผ่านได้ไม่รับโทรศัพท์คุณโทรไม่ต้องรับไม่ต้องโทรมาเลยนัดเลยทางไหนก็ได้นะครับผมจะพูดแค่นี้พอละพูดมากก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่ให้รู้ไว้นะครับคนที่เคยรู้จักผมเคยฟังผมพูดผมไม่เคยพูดก้าวร้าวนะครับไม่เคยเสียงแข็งวันนี้ผมขอสักวันนะครับขอโทษด้วยถ้าผมเสียงแข็งไปกับคนที่เขาเคยติดตามผมอยู่แต่วันนี้มันเกินเลยของคนที่เป็นมนุษย์นะครับที่อยู่ในประเทศไทยที่ไม่รู้จักแผ่นดินแม่ที่แผ่นดินเกิดวันนี้ผมเรียกสอภาคพร้อมพี่น้องผมทุกคนนะครับพร้อมพี่น้องผมทุกคนนะครับขอขอบคุณคนที่รักเมืองไทยคนที่รักเมืองไทยแต่คนที่ไม่รักพระเจ้าอยู่หัวผมเกลียดชังและผมจะไม่
คบค้าสมาคมด้วยและต้องเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน